รัฐเนี่ยก็รักษาประโยชน์ไว้ได้ลดให้เท่าไหร่คะลดให้400บาทครับเหลือ7,117,000บาททวนเลขกลมๆครับค่ะ400บาทนี้เนี่ยก็จะได้เอาไปทำไมเป็นส่วนลดได้นะคะครับแสดงความยินดีกับกระทรวง ICT ด้วยสำเร็จยิ่งใหญ่ครับค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันส่อให้เห็นถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือการทำงานที่บกพร่องหรือว่าประมาทเลินเล่ออันนี้เป็นคำพูดของคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนะเนื่องจากว่าคุณเรืองไกรเนี่ยก็เป็นผู้ร้องนะคะสังเกตข้อบกพร่องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยโดยถึงกับนะคะต้องส่งเป็นหนังสือผ่านไปยัง EMS ถึงนายกรัฐมนตรีด้วยให้รีบทำการตรวจสอบในการจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์ในครั้งนี้เนื่องจากว่าไอ้ข้อที่ว่าซื่อสัตย์เสียสละอดทนเนี่ยค่ะสะกดผิดกลับเป็นสะกดเป็นว่าซื่อสัตย์เสียสละอดทดแบบนี้ค่ะ มันก็เลยกลายเป็นปัญหาระดับนายกรัฐมนตรีต้องออกมารับผิดชอบแล้วแล้วเขาแก้ได้ไหมค่ะผมไม่รู้ว่าทางเทคนิคเนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องเอามาแก้ใหม่ถูกไหมฮะจะให้คนโหลดไปยังไงอดทด แก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแก้เมื่อวานตอนเช้าประมาณ9โมงเช้าครับค่ะแต่คุณเรืองไกรก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยรัฐบาลจะเรียกค่าปรับประกันได้หรือไม่เอาไปเรียกค่าปรับไปยังไงล่ะคนลดให้แล้ว400ไปเรียกค่าปรับเขาอีกเดี๋ยวเขาไม่ลดให้400นี่มันจะยุ่งนะงบประมาณมันจะบานไปอีกตั้ง400บาทเนี่ยค่ะหลังจากนี้ต้องรอติดตามนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ว่าจะออกมาตอบในเรื่องของไลน์นี้อย่างไรส่วนอีกหนึ่งไลน์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแต่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโปรแกรมแชทที่มีชื่อว่าไลน์เหมือนกันเนี่ยนะคะเมื่อวันก่อนทางด้านของรัฐมนตรี ICT นะคะก็ได้ออกมาพูดก็คือคุณพรชัยรุจิประภานี่แหละบอกว่าใครที่จะส่งข้อความอะไรต่างๆใน LINE เนี่ยต่อจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเนื่องจากว่าภาครัฐรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยเช็คข้อมูลได้ทั้งหมดว่าส่งข้อความอะไรถึงกันเนี่ยนะคะแต่ว่าพอออกมาเปิดเผยเสร็จปุ๊บนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเป็นข่าวมาตอนเช้าเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะทางด้านของ LINE ที่เป็นหัวหน้าประชาสัมพันธ์ LINE ประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะได้มีการออกมาพูดนะคะบอกไปยังกระทรวง ICT ที่บอกว่าอ้างว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อะไรแบบนี้นะคะบอกว่าไลน์ยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ได้ซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลและในทางสากลก็มีกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ใช้ไลน์คุ้มครองอยู่หากทางการไทยประสานมาที่ไลน์ประเทศไทยเพื่อจะขอข้อมูลที่ผู้ใช้ไลน์ต้องมีหมายศาลและติดต่อไปที่ไลน์ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทแม่ก่อนคุณณัฐวุฒิมองการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง ICT ของคุณพรชัยรุจิประภาคิดว่าบกพร่องอะไรตรงไหนบ้างคะผมว่าเอาพอประมาณกันเลยครับขับอย่าให้เร็วมากถ้าขับเร็วมากมันจะแหกโค้งอย่างนี้แหละครับคือไอ้โปรแกรมไอ้แอปพลิเคชัน LINE เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ใช้กันเฉพาะในประเทศไทยค่ะเขาใช้กันทั่วโลกแล้วก็บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันเป็นบริษัทที่เขาทำธุรกิจทางสากลค่ะดังนั้นการที่เขาจะดูแลปกป้องข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักสำคัญอย่างหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเขาค่ะมันเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะให้คำยืนยันต่อลูกค้าทั่วโลกได้ค่ะว่าเข้ามาอยู่ใน LINE เนี่ยข้อมูลการสื่อสารของคุณจะไม่มีใครเข้ามายุ่มย่ามหรือเข้ามารื้อค้นได้ตามอำเภอใจแม้ว่าจะถืออำนาจรัฐอยู่ก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องชนอย่างนี้แหละครับแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลยังออกไปยืนยันอีกนะค่ะว่าไม่จริงเราทำได้เราล้วงได้แน่ค่ะส่งมาแล้วก็มีล้วงทุกคนทุกที่ลงทะเบียนในไลน์เนี่ยนะค่ะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะต้องปกป้องตัวเองในทางกฎหมายด้วยซ้ำไปมั้งค่ะเพราะมันกระทบคุณชุติมาเข้าใจไหมถ้ามีข่าวออกไปว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะเข้าไปดึงข้อมูลการส่งไลน์ของคนไทยได้เนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลอื่นๆก็ทำได้นะค่ะมันก็ทำให้คนที่ใช้อันเนี้ยเกิดความระสำระสายคือผมไม่ได้บอกว่าคนที่จะส่งไลน์กันเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลปิดลับมันจะต้องไม่ให้รัฐมารับรู้เลยเหมือนกับว่าเรากำลังทำผิดแล้วต้องการปกป้องการทำผิดอยู่ไม่ใช่นะค่ะผิดถูกเนี่ยก็ว่ากันไปตามกระบวนกฎหมายกระบวนยุติธรรมแต่ว่านี่เนี่ยมันเป็นเส้นของเสรีภาพค่ะนี่มันเป็นสิ่งที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังสังคมโลกเวลาท่านออกไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็มักจะใช้เวทีในการอธิบายเหตุผลในการยึดอำนาจเหตุผลในการเข้ามาของท่าน
แล้วก็บอกว่ากำลังจะเป็นประชาธิปไตยในอนาคตอันใกล้ตามรถแมพนี้นะฮะแต่ว่ามีประเด็นพวกนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลบวกหรอกครับเพราะนั้นผมว่าเอากันแต่พอประมาณอย่าให้มันอื้อฉาวอื้ออึงออกไปข้างนอกแล้วทางปฏิบัติเนี่ยท่านก็ไม่ควรแอบทำด้วยนะคือไม่ใช่ว่าสมมุติมันมีเครื่องมือที่ทำได้จริงสมมุตินะแม้ว่าบริษัทไลน์เขาจะยืนยันว่าไม่ได้ของเขาเนี่ยแต่เกิดว่ารัฐมีเครื่องมือที่จะไปเจาะเข้าในไลน์ของประชาชนได้จริงเนี่ยก็อย่าไปทำเลยผมว่าคือมันท่านจะไปหาคนกระทำความผิดกฎหมายหรืออะไรก็จะใช้วิธีการอื่นก็ทำไปแต่ว่าท่านบุกเข้าไปอย่างเนี้ยมันไม่เป็นความลับหรอกวันหนึ่งในเรื่องมันก็จะแดงออกมาแล้วมันก็จะกระทบกับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอีกค่ะรัฐบาลก็ต้องสะกดคำว่าสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนบุคคลให้ถูกต้องก่อนด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิใสเกลือมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ